ญาติเลยนั่นอย่างจดหมายกลับเรียนเอาว่างให้ว่างแปดหมื่นสี่นากันหลายคนหมดนะหมดคณะญาติหมดคนที่ตายนั่นขึ้นตาช่างเลยนั่นเอาเลยเนี่ยขึ้นตาช่างเลยขึ้นตาช่างแล้วก็ขึ้นช่างหลวงทานหนึ่งสตางค์หนึ่งบาทนะ99สตางค์ความจริงเงินที่ลูกขวานี่จะซื้อทองไม่ใช่ไหมจะซื้อทองคำเจ้าค่ะแต่ว่ามาถวายหลวงปู่ไปซื้อทองเนี่ยแล้วทางไหนดีทั้งนั้นนี่ก็มาอยู่นั่นเนี่ยเข้าตาช่างสิมาแล้วโทษเนี่ยให้นะจับดีๆนั่นนะอย่าให้หลุดมือจับดีๆจะมีวันนี้ไม่ต้องวิ่งนะเดี๋ยวอันนี้หลุดมือไม่ต้องวิ่งวันนี้อันนี้หลุดมือวันนี้ธาตุรู้สึกจะอ่อนตัวลงวันนี้ธาตุขันรู้สึกจะลดตัวลงอ่อนตัวลงฉันหันรู้สึกปล่อยๆอะไรวันนี้นะครับวันนี้ลดตัวลงมีลักษณะอะไรปล่อยๆมันก็มาได้เป็นอาทิตย์เต็มๆนะที่ฉันได้มาตลอดเริ่มตั้งแต่วันที่1ที่2มาถึงถึงเมื่อวานนี้เมื่อวานเริ่มไหวตัวนิดๆอาการฉันวันนี้ไหวตัวลดลงหน่อย2วันวันนี้ก็คนมากคนก็นี่มากวันนี้ก็มากเหมือนกันแล้วเมื่อวานนี้มากกว่ามากจริงๆวันนะเมื่อวานคนมาก วันนี้วันอาทิตย์เราก็คิดสงสารพวกน้องกันนะที่ได้ไม่ไปนานก็คงต้องครับ
เดือนได้เขาต้องนะเราผ่านไปไหนเขารู้หมดนะเขาทราบข่าวเขาสอบถามเลยพวกอย่างเนี้ยเวลาเราไปเขาเล่าให้ฟังถึงรู้เราไปที่ไหนไหนเขารู้หมดเขาว่าเวลาเราเข้าโรงพยาบาลน้ำหนาวเขาก็รู้มาทำพันศาเนี่ยภูผาม่านหรือเนี่ยเราไปตรงไหนเขารู้หมดคงด่านเนี่ยเขาต้องเยอะที่คงต้องไปเที่ยวนี้ยังคอยจดจ่อยายเพราะว่าเพิ่งรับแพนสมัยดอกเตอร์ต้องดูข่าวทุกวันของเราวันนี้ไม่ได้สั่งปะไม่ได้สั่งจับได้สั่งมาทันนะครับไปน้ำหนาวันพักวันอะไรไม่เป็นไรถ้าเป็นโรงพยาบาลก็วันอาทิตย์นี้ไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะครับคือโรงพยาบาลวันหยุดแต่ทางด่านเขาไม่หยุดคือธรรมดาจำไม่ได้แม่บอกว่าไปไม่ได้ไปน้ำหนาวบ้างครับผมไปท้องใหญ่บ้างครับผมสงสารเขาก็นะเราเคลื่อนไหวไปไหนไปไหนบรรดาประชาชนที่เราไปจ้อยังจะพูดจริงว่ามีช่องด่านผ่านทางไปหลงศักดิ์มีสองด่านพวกด่านตำรวจคอยตรวจตาคนผ่านสายชุมแพโยมศักดิ์มันมีด่านสองด่านในกลางภูเขาบอกเรียนท่านนอนเรียบร้อยแล้วครับผมพอจังข้างหลังเราก็ไปแต่ข้างหลังบอกไม่ค่อยได้ยินเสียงครับผมไม่ห่างไปหน่อยครับผมท่านเป็นไงมันไม่ยินเสียงฮะไม่ยินเสียงเหรอข้างหลังนะข้างหลังฮะข้างเลยแล้วเวลาปลาเข้าปากดังแคร็กมันถึงได้ยินเหรอเวลาพูดไม่ยินปลาเข้าปากดังแคร็กได้ยินนะช่องสามออกข่าวยาวครับผมออกเมื่อคืนนี่เหรอครับผมออกตอนไหนสองทุ่มกว่าครับผมสามทุ่มกว่าสองทุ่มกว่าครับสองทุ่มกว่าหลังข่าวออกข่าวข่าวนี้เหรอครับออกข่าวตามที่เราเชิญเหรอครับผมคือเอาคำเชิญเราออกเลยหรือว่าเขาออกของเขานำเรื่องราวเราไปออกของเขาต่างหากหรือว่าเขานำเรื่องนำเชิญของเราออกมีมหาวิทยาลัยบาลฮะมหาวิทยาลัยบาลมีพูดด้วยมีพูดเทศด้วยบ้างนิดหน่อยแล้วก็ถวายด็อกเตอร์ด้วยครับมหาวิทยาลัยป่ามหาวิทยาลัยป่าใช่ไหมฮะไรก็ออมฟังเหรอครับครับเมื่อวานพูดมหาวิทยาลัยป่าภาคถิ่นกับมหาวิทยาลัยบ้างมหาวิทยาลัยโลกมหาวิทยาลัยธรรมมหาวิทยาลัยธรรมคือมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าทรงตั้งสำนักใหญ่โตขึ้นในสถาบันแห่งพุทธศาสนาของพระองค์เป็นมหาวิทยาลัยป่า ในขั้นบริการก็มีอรัญวาสีคามวาสีก็มีเป็นคู่กันมานะ คามวาสีวัดที่อยู่ที่บ้านอยู่ในบ้านอรัญวาสีวัดอยู่ในป่าในป่านั้นท่านที่เรียกว่าเป็นวัดป่าได้นั้นห่างกัน กิโลนึงเรียกว่าวัดป่าท่านบอกไว้กันถ้าท่านคนนั้นเข้ามาก็ไม่เรียกว่าเป็นวัดป่าตามหลักท่านสอนไว้ซึ่งอย่างนี้จนวัดนั้นจะอยู่ในกลางหมู่บ้านก็เรียกว่าคามวาสีจะนอกบ้านออกไป แต่ไม่ถึงไม่ห่างไปถึง1 กิโลก็เรียกว่าคามวาสีอยู่ในเขตคามวาสีถ้า
ตั้งแต่กิโลนขึ้นไปแล้วเรียกว่าอารัญวาสีแปลว่าอยู่ในป่าในป่าท่านบอกว่ากำหนดกฎเกณฑ์เรียบร้อยว่านี่ก็จะพูดถึงมหาไรป่าทางด้านธรรมะศาสนาที่นำทำออกมาเป็นประโยชน์แก่โลกออกมาจากป่าพระพุทธเจ้าทรงประดิษฐานสถานที่ที่มหาไรป่าขึ้นมาเป็นพระองค์แรกตั้งแต่เริ่มทรงบำเพ็ญพระองค์ตั้งจากนั้นมาก็ตัดสรู้ก็ตัดสรู้ในป่าประกาศธรรมสอนโลกพวกเบญจวัคคีย์ทั้ง5ป่าป่าป่าตลอดมานะแต่มันเมื่อมันเป็นคู่เคียงกันอยู่ก่อนก็ต้องบอกว่าคู่เคียงกันมีวัดป่าวัดบ้านมีมาตั้งแต่ตั้งมีมาตั้งเดิมแต่จากนั้นข้างในข้างนั้นจะเป็นพระป่ามากส่วนทางการศึกษาก็มีครูอาจารย์สอนเหมือนปริยัติคือเอาคำเทศนาพระพุทธเจ้านี้แสดงแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเรียกว่าฝ่ายปริยัติคือศึกษาและเรียนตามครูตามอาจารย์ตั้งพุทธสำนักขึ้นมาเรียกว่าเป็นปริยัติไอ้จากการศึกษาและเรียนตามคำบอกเล่าของครูของอาจารย์ที่ได้รับมาจากพระพุทธเจ้ามาแนะนำสั่งสอนนี่เรียกภาคปริยัติภาคปฏิบัติทั้งฟังทั้งปฏิบัติเช่นอยู่ในป่า ฟังก็ฟังในป่าปฏิบัติในป่าในป่ารู้ในป่านั่นเรียกภาคปฏิบัติยังมีปริยัติปฏิบัติ ส่วนปฏิเวทนั่นคือผลรู้ผลของการปฏิบัติของตนมากน้อยขึ้นมาเป็นลำดับลำดับเรียกว่าปัจเจเวกแปลว่าความรู้ชัดความรู้แจ้งในผลงานของตัวเองผลงานเราทำได้มากน้อยอย่างไรความรู้จะรู้ตามผลงานนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆไปจนผลงานสมบูรณ์แบบเขาเรียกปัจเจเวกปัจเจเวกอย่างสมบูรณ์คือรู้ชัดว่าบ้านหลังนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วคำว่าปัจจุบันแปลว่าความรู้ไปตามลำดับของผลแห่งงานที่ทำไปเห็นแล้วเราปลูกบ้านปลูกเรือนเริ่มต้นกระวางรากวางฐานขุดดินเทคอนกรีตนี่ก็รู้แล้วว่านี่กำลังทำนำขึ้นขั้นไหนขั้นไหนขั้นไหนปัจจุบันคือความรู้ตามลำดับลำดาในผลของงานก็รู้ไปเลยจนกระทั่งสำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาโดยสมบูรณ์เขาเรียกว่าปัจจุบันซะรู้สมบูรณ์เรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยศาสนาที่สมบูรณ์แบบพื้นฐานสำคัญต้องมีปริยัติและปฏิบัติส่วนปฏิเวทนั้นเป็นเงาตามตัวคือจะรู้ตามนั้นไปเรื่อยๆไม่ต้องไปตั้งขึ้นมาที่ตั้งขึ้นมาก็เริ่มตั้งแต่แบบแปลนแผนถังออกมากลางภาคปฏิบัติมีตั้งขึ้นอย่างนี้ส่วนรู้ผลการรู้ผลของงานที่ทำขึ้นไปนั้นไม่ต้องตั้งเหมือนอย่างนิโรธตรงนี้นั่นมากนิโรธมากตรงนี้ไม่ใช่ว่านิโรธจะไปทำงานอย่างหนึ่งเรียกมากทำงานอย่างพอที่จะดับครบนี้ก็เรียกดับครบนี่แหละตัวเหตุที่สร้างทุกข์ให้สัตว์โลกดับครบลงไปทุกข์ที่ติดตามมากับกิเลสอันนี้ก็ดับไปพร้อมกันถ้าเรียกว่าอันนี้เรียกว่านิโรธนิโรธไม่ได้ไปทำงานมากเป็นผู้ทำงานสิ้นสุดลงไปนิโรธก็ปรากฏตัวขึ้นมาเหมือนอย่างปัจจุเวทนี่แหละปรากฏตัวขึ้นมาอย่างนั้นศาสนาที่สมบูรณ์แบบก็คือมีปริยัติปฏิบัติปัจจุเวทท่านพูดไว้สามเพราะผลนี้อย่างไรก็แยกไม่ออกเมื่อมีภาพปัจจุบันจับเข้าไปแล้วผลต้องปรากฏขึ้นมาเป็นหลักปัญญาเป็นประกายิโกตลอดมาเหมือนกันทางด้านธรรมะก็ทำให้เกิดธรรมเมื่อไรเกิดบุญเกิดกุศลเมื่อไรเกิดได้ตลอดไปอย่างนี้ว่าอากายิโกไม่เลือกการสถานที่เวลาเวลาขึ้นอยู่กับการกระทำทำดีเป็นดีทันทีทำชั่วเป็นชั่วทันทีตลอดไป
เรียกว่าอากาลิโกกิเลสมันก็เป็นอากาลิโกของมันตลอดทำให้เกิดกิเลสเมื่อไรเกิดเมื่อนั้นนั่นธรรมก็ทำให้เกิดเมื่อไรก็เกิดเมื่อนั้นว่ามันจึงเป็นคู่แก้กันพูดถึงคนมาเมื่อวานมากมากนี่ก็ทำให้สะดุดใจเพราะเป็นพื้นเพอยู่แล้วภายในจิตใจเราคนมามากมามากอย่างเมื่อวานนี้คนมากถ้าธรรมดาก็พากันตื่นเต้นกันเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์หลวงตาบัวเป็นบ้ากันหมดบริเวณศาลาขอบกำแพงนี่เข้ามาเรียกว่าบ้าเต็มตัวตื่นเต้นว่าคนมามากมามากเนี่ยทำให้สะดุดตึ๊กทันทีนะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านผู้เชี่ยวชาญกับเทวบุตรเทวดาที่เข้าเฝ้าท่านวันหนึ่งมากขนาดไหนอย่ามาพูดนี่เท่ากำปั้นนี่น้อยหรือมากมาเทียบกันสิฮัลละนี่ละโลกไม่เห็นที่พระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยพระองค์ทรงทำหน้าที่ต่อสัตว์ทั้งหลายอยู่ทั่วแดนโลกธาตุแต่มนุษย์เราตาบอดตาบอดลบล้างหมดว่าเทวบุตรเทวดาไม่มีไม่มีมีแต่มนุษย์ขี้เหม็นตัวหัวเท่ากำปั้นนี่มาอวดตัวว่ามนุษย์มีมากนี่พระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยเพราะพวกนี้ตาบอดไม่เห็นเพราะผู้ตาดีท่านรับภาระเกี่ยวกับสัตว์โลกมากขนาดไหนเอามาพิจารณาดิเนี่ยความจริงเต็มสัดเต็มส่วนเช่นเดียวกับคนที่มาเมื่อวานนี้มากขนาดไหนนั่นแหละเทวบุตรเทวดาที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างนั้นท่านติดต่อทำประโยชน์ให้พวกชั้นกายทิพย์พวกเทพพวกเปรตพวกผีอะไรที่ควรแก่วิสัยซึ่งจะได้รับได้แล้วอย่างนั้นมากขนาดนั้นจะมาว่าอะไรมนุษย์เพียงเท่านี้อันนี้เท่ากำปั้นถ้าเทียบแล้วมนุษย์มนาที่ว่ามากๆเนี่ยมันเท่ากำปั้นแล้วนอกนั้นมีแต่พวกเนี่ยกว้างแคบขนาดไหนนั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนี่เป็นคู่เคียงของศาสนาเป็นคู่เคียงของพยานอย่างทราบพระพุทธเจ้าตลอดมาเรามันพากันลบกันล้างที่เป็นข้าศึกของศาสนาคือชาวพุทธของเราเนี่ยมันลบไปหมดพระเจ้าสอนตรงไหนมันตามลบไปหมดชาวพุทธมันเป็นชาวผีแทรกไปในตัวในตัวตัวมันออกมาออกหน้าว่าเป็นชาวพุทธข้างหลังมันเป็นชาวผีลบล้างพระพุทธเจ้าตลอดมาคำสอนตรงไหนมันไม่ยอมรับไม่ยอมรับพวกนี้พวกลบล้างนะว่าบาปมีมันก็ลบล้างแล้วไม่มีเห็นไหมบาปมีบุญมีเนี่ยคู่ของศาสนาคู่กับความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นนำออกมาแสดงแก่สัตว์โลกจางเปิดเผยทั่วสามแดนโลกธาตุนำสิ่งเหล่านี้ออกมาแสดงนั้นแล้วกิเลสมันก็ลบตามลบให้หมดให้หมดให้หมดบาปมีบอกไม่มีบุญมีบอกไม่มีนรกสวรรค์พรหมโลกเทวบุตรเทวดาเปรตผีทั่วแดนโลกธาตุมีมันลบล้างบอกไม่มีไม่มีเนี่ยพวกกองทัพผีหรืออะไรชาวพุทธของเราเนี่ยดีไม่ดียังมาออกสนามเลยนะเราเห็นในหนังสือเราสลดสังเวชเดียวที่ว่าเทวบุตรเทวดานั่นจะเทวดุเทวดาที่ไหนว่างั้นนะแล้วก็เรียกว่าไม่มีเทวบุตรเทวดาที่ไหนมีวะก็พวกเราท่านนี้แหละเทวบุตรเทวดาว่างั้นเปรตตัวนี้หรือมันเป็นเทวดาได้เราจะว่างั้นเข้าใจไหมล่ะที่มันกำลังออกสนามเปรตอยู่นี่นาวะให้จอมปราชญ์ทั้งหลายท่านสลดสังเวชใจนะคนตาบอดนี่หรือมันขึ้นสนามหนาวเขาเอาคนตาบอดขึ้นสนามต่อยกันเมื่อไหร่เขาเอาคนตาดีทั้งนั้นพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกเป็นคนตาบอดที่ไหนประกาศธรรมสอนโลกเรียกว่าขึ้นเวทีโลกประทาสอนโลกไอ้คนตาบอดไปขึ้นแข่งขันบนเวทีงุ่มว่ามต้มเตี้ยมเตี้ยมยศตกลงมาตายไม่มีใครกุศลามันพระเจ้าก็เบื่อสาวกอรหันต์ทั้งหลายเบื่อดูไม่ได้ตั้งแต่มันเก่งก้างก้างดันจะตกเวทีท่านก็ดูไม่ได้แล้วพอตกเวทีนี่ท่านแตกคือเลยท่านดูไม่ได้พวกนี้พวกเปรตในร่างชาวพุทธนี่นะของเล่นเมื่อไหร่นั่นแหละศาสนาพุทธเจ้าว่าเลิศขนาดไหนพระจงชอบประทัยถออย่างนี้จะสอนโลกได้ยังไงนั่นคือมันสุดวิสัยทุกอย่างที่พวกคนตาบอดเราจะมองเห็นได้ผู้ที่ตาดีก็เห็นมีความหมายมันมีปัญหาอะไรอย่างเรามองไปไหนมันก็เห็นด้วยกันนี่จะมีปัญหาอะไรคนตาดีแต่คนตาบอดเป็นปัญหาทั้งหมดนะช
นโน้นชนนี่ไปเรื่อยๆมันไม่ได้ไปตามร่องตามรอยนะคนตาบอดใจหัวใจที่มันบอดมันก็เป็นแบบนั้นมันไม่ได้ไปตามร่องตามรอยของศีลของธรรมมันจะไปแบบนั่นแหละแบบตกเวทีไม่มีพระอุชลาเลยอย่างหลวงตาบัวจะมานิมนต์นะถ้ามาอยากตายว่างั้นเลยใครมานิมนต์อีกตายเป็นสองศพอีกคนนี้มันตายแล้วมานิมนต์กุศลไอ้นี่มันลบบุญลบบาปหมดแล้วเทวดาเทวดายินพรมอะไรไม่มีแล้วนี่นี่มันตายไปแล้วจะนิมนต์ลงตายไปกุศลมึงจะตายกับพ่อกับแม่มึงหรือว่าเนี่ยพ่อมึงกำลังตายเนี่ยจะว่างั้นเข้าใจไหมเด็กไหมนี่แหละนี่แหละธรรมะน้ำหนักของธรรมใครจะมาสำคัญว่านี่ผู้หยาบผู้โลนนะน้ำหนักให้มันเท่ากันคือความหยาบของมันกับธรรมะที่ฟัดกันเนี่ยเข้าใจเหลือนั่นแหละน้ำหนักของธรรมไอ้เพราะนั้นใครยังอย่ามาคิดนะว่าเทศหนักเทศเบาเทศหยาบเทศโลนอันนั้นเป็นเรื่องของพลังของธรรมที่ต่อสู้กับกายข้าศึกเรียกว่าข้าศึกต่อสู้กันต้องมีน้ำหนักเท่ากันแล้วพอฟัดพอเวียงถ้าเป็นนักมวยก็เสมอกันมาอย่างมากก็แพ้แต้มนิดหน่อยถ้าแบบหงายหงายเลยนี่ดูไม่ได้นะอันนี้พวกเรานี่พวกหงายเลยมันลบล้างทั้งหมดมันต้องเรียกว่าเร็วสุดยอดแล้วท้ายไม่มีใครกุศลาแล้ว ท่านเทศนาวาการแต่ละนั่นแหละท่านก็บอกในตำราก็บอกคำตัดตำราก็เหมือนกับที่สอนมนุษย์ก็ประกาศในพระไตรปิฎกรวมร่างที่ตรงไหนพระไตรปิฎกสมบูรณ์แบบนะท่านจะตรวจจารึกออกมาพวกเทวดาเทวดายินพรมนรกสวรรค์ท่านแจงออกมาหมดจากพระไตรปิฎกเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นแสดงออกแล้วก็จดจารึกออกมาออกมาแล้วพวกนี้เอามาลบหมดขยี้ขยำแหลกนั่นเองมันน่าทุเรศนะเรานี่สมบูรณ์แบบเหมือนกันหมดเริ่มตั้งแต่กิเลสอยู่ในหัวใจเนี่ยก็สอนกิเลสประเภทไหนบ้างก็บอกประเภทมันอีกด้วยนะเพราะพวกเรามันโง่กิเลสฝังหัวใจมันจมอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนมันก็ไม่รู้ว่านี่คือกิเลสกิเลสนี่คือตัวไผ่มันก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นสอนวิธีถอดวิธีถอนวิธีละตัวไผ่เหล่านี้มันก็ยังไม่เห็นเนี่ยจริงหรือไม่จริงกิเลสมีในหัวใจของเราไหมหั่นฟังเขาสิแล้วเรื่องของกิเลสมีแล้วจะกิเลสมันไปทำอะไรบ้างสินี่กิเลสมันผลักดันโลกให้ไปทำอะไรบ้างฮะใครทำไหนที่ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำอันนั้นคืออะไรบ้างนั่นแหละทางเดินของมันนี่คือการสร้างบาปสร้างกุศลเนี่ยทางเดินเพื่อนรกมันจะไปไหนมันก็ลงตรงนั้นตรงนั้นสอนไว้หมดทุกแง่ทุกมุมละเอียดละออมนุษย์มันก็ตามลบตามล้างอยู่ตลอดมาอย่างนั้นนี่จึงว่านี่แหละที่ท้อพระทัยมองมาที่ไหนมันรอบด้านมีแต่สิ่งที่ให้ท้อพระทัยทั้งนั้นนะไม่ใช่ธรรมดาเราคือไม่ใช่วิสัยของมนุษย์เราที่จะรู้ได้เห็นได้เห็นได้เห็นได้มองมาที่ไหนมันมืดตื้อไปหมดไม่ใช่วิสัยของมนุษย์จะรู้ได้ท่านแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะสอนไปได้ยังไงยังไงแล้วก็ท้อท่านเทศแต่แล้วครั้งละครั้งเนี่ยมนุษย์มนาเทวดาทั้งหลายสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นโอ้ยเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนมากอยู่เลยมากคือได้สำเร็จขนาดนั้นสองสามคนจะว่าสำเร็จเป็นหมื่นเป็นแสนคนได้ยังไงก็ฟังสิว่ามนุษย์มนาเทวดาทั้งหลายมีอุปนิสัยปัจจัยเช่นเดียวกับมนุษย์เรานี่เป็นแต่เพียงว่าเสวยกรรมตามร่างของตนดีชั่วสูงต่ำมีต่างกันเท่านั้นแต่วิบากกรรมมีด้วยกันทุกคนเพราะงั้นนิสัยปัจจัยจึงมีอยู่ตั้งแต่พื้นนี่ขึ้นไปถึงพรหมโลกมีเหมือนกันทุกคนแต่เวลาที่เสวยอยู่ในที่ต่างๆนั้นเวลานั้นเสวยกรรมดีกรรมชั่วของตนตามวาระเช่นอย่างพวกตกนรกเหมือนกันพวกนึกก็มันก็ถึงวาระของมันแล้วมันก็ไปได้เพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจังในสมมุตินี้เป็นโลกอนิจจังมีชาติมีเร็วต่างกันโดยลำดับตรงนั้นเราก็นานแต่มันก็เปลี่ยนได้เมื่อสิ้นกรรมแล้วมันก็มาได้เหมือนคนติดคุก2เดือนก็มี3เดือนก็มี3ปี4ปีก็มีตั้งประชาในเรือนจำเลยก็มีไม่มีวันออกนั่นก็มีหลายประเภท
ไปตายกับเรือนจำเลย มันมีหลายประเภทนะ นี่นะที่ว่าทำพระพุทธเจ้ามันอัศจรรย์เลยโลกเลยสงสารทุกอย่างการแนะนำสั่งสอนจึงทรงท้อพระทัยที่กล่าวมาทั้งนี้มีแต่ความจริงล้วนๆนะงั้นเนี่ย ที่น่าวิตกวิจารณ์มากก็คือพวกนี้แหละพวกความอยากความทะเยอทะยานความดีดความดิ้นภายในจิตใจมีราคะตัณหาเป็นรากฐานสำคัญหนุนออกหนุนออกให้โลภโลภมากโลภเพื่อราคะตัณหานี่เป็นรากฐานสำคัญมากนะตัวนี้ขึ้นบนเวทีมันถึงได้เห็นกันชัดเจนถ้าไม่ขึ้นบนเวทีใครอย่ามาอวดว่างั้นเลยเรื่องกิเลสตัวไหนประเภทใดที่มันหนักที่สุดที่ครอบโลกธาตุอยู่เวลานี้คือตัวไหนว่างั้นเลยหาตัวที่เจอตัวนี้เองเป็นตัวออกสนามเป็นตัวแม่ทัพใหญ่ที่สุดในสามแดนโลกธาตุตัวนี้กำอำนาจไว้หมดเลยไม่มีอะไรเล็ดลอดมันจับมันไปได้นะ ตัวนี้หนักมากตัวนี้ตัวมันผลักมันดันมันเป็นนายใหญ่มหาอำนาจใหญ่ให้โลภโลภมากโลภน้อยโลภไม่มีประมาณเพราะตัวนี้ดันให้โลภตลอดได้มาเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเราทีนี้มันก็หลอกไปอีกได้มาเท่านี้แล้วต้องการเท่านั้นได้เท่านั้นต้องการเท่านั้นนี่แหละกิเลสมันบางสายยาวเหยียดไปที่จะลากสัตว์โลกออกไปไม่ให้มีสถานีจนกระทั่งจมปึ๋งเลยคือกิเลสเหล่านี้ต้นรากเหง้าของมันอันใหญ่หลวงมากก็คือกามกิเลสราคะตัณหาผลักดันไปให้สัตว์โลภโลภเท่าไรไม่มีวันพอได้เท่านี้ได้เท่านี้เหมือนได้เชื้อไฟมาแล้วเท่านี้ไฟแสดงเปลวขึ้นมาเอาอีกได้อีกได้อีกเหมือนกับเพิ่มเชื้อไฟเสริมทุกข์เสริมความดีความดิ้นให้ทวีรุนแรงเป็นลำดับๆเพราะอำนาจของความโลภเพราะงั้นใครอยากเข้าใจว่าความโลภจะสูบตัวเมื่อได้สมความหวังแล้วอย่าคิดนะว่าได้เท่าไรนั่นแหละคือเชื้อไฟเพิ่มขึ้นแล้วแล้วดึงเรื่อยนะให้ดีให้ดิ้นได้มากเท่าไรยิ่งดียิ่งดิ้นมากยิ่งทุกข์มากเราอยากเข้าใจมหาเศรษฐีจะมีความสุขนะตัวนี้ตัวทุกข์มากที่สุดตัวดีตัวดิ้นมากที่สุดใครมีผัวมีเมียมากๆอย่าเข้าใจว่าพวกนี้มีความสุขนั้นนี่คือไฟมาในการเผาหัวอกมันตลอดเวลาเผาครอบครัวย่อเรือนไปหมดราคะตัณหาตัวนี้เอาหามาเรามีเมียคนหนึ่งมีผัวคนหนึ่งเท่านี้ไม่พอไม่มีความสุขมากไปเอามาอีกที่ว่านั่นล่ะคือเอาไฟมาแล้วทีนี้เริ่มคนนี้ไม่ใช่ไฟผัวคนมีเมียคนนี้ไม่ใช่ไฟเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายซื่อสัตย์ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นความอบอุ่นเป็นฝั่งเป็นฝาแน่นหน้าหนาแน่นมั่นคงคือคู่นี้นี่พระพุทธเจ้าก็วางไว้ให้เพราะฉะนั้นจึงให้มีผัวเดียวมีเดียวนี่พอดีระดับใครจะเกินพระพุทธเจ้าเรื่องความฉลาดนะอย่าหามาเพิ่มนะนั่นอันนี้พอดีแล้วกับนิสัยของปุถุชนเราให้อยู่ในระดับนี้อย่าเลยนั่นนี่แหละนิสัยปุถุชนเราที่จะครองโลกสารต่อกันไปตามวัฏจักรวัฏวนมันเป็นประเพณีธรรมชาติของมันอย่างนี้แล้วก็จัดให้อยู่ในธรรมชาตินี้ด้วยธรรมบังคับเอาไว้ถ้าเลยนี่แล้วเป็นไฟนะบอกชัดเจนขนาดนั้นนะจึงต้องบอกให้ชัดเจนลงไปให้มีเท่านั้นนะถ้าไม่อยากไฟเผาตัวอย่าเลยอย่าข้ามเขตไม่ว่าหญิงว่าชายให้มีขอบมีเขตบังคับเป็นระยะเนี่ยให้มันอยู่นี่พอมาเพิ่มมันปั๊บแทนที่มันจะมีความสุขดังกิเลสมันหลอกว่าถ้าได้เมียคนหนึ่งแล้วจะดีอย่างนั้นได้สองสามยิ่งจะดีนี่คือกิเลสมันหลอกเรามันหลอกจะเอาไฟเผาหัวนะอันนี้พอดิ้นจำมันปั๊บนี่หัวขาดไปเรื่อยๆเลยมี10หัวขาดหมดไม่มีอะไรเหลือเนี่ยพากันจำมาไว้นะอย่าเลยพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วความพอดีไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงด้วยมัชฌิมาธรรมเป็นธรรมอยู่ในศูนย์กลางถูกต้องไปหมดนั่นเรียกว่าพอดี เนี่ยท่านสอนด้วยความพอดีจำเมื่อปล่อยจำนี้แล้วมันจะหนุนนะนี่ ความอยากก็ไม่มีเมืองพอเมียไม่มีเมืองพอผัวไม่พอ
ได้เท่าไรไม่พอได้ผัวเท่าไรไม่พอได้เมียเท่าไรไม่พอความโลภเท่าไรไม่พอไปละที่นี่นะไปใหญ่เลยดีดดิ้นไปใหญ่เลยทีนะได้มาเท่าไรได้หรือไม่ได้ก็ตามความโลภมันไม่ถอยแหละอันความได้มาไม่ได้มาไม่สำคัญมันจะเอาให้ได้อย่างเดียวอย่างเดียวนี่คือความโลภและกิเลสตัวนี้มันรุนแรงมากเพราะงั้นคนจึงจมไปด้วยความโลภแต่กิเลสมันก็หลอกว่าคนจะมั่งมีสีสุขเพราะเขาโลภเขามีความโลภฮะว่างั้นนะกิเลสมันหลอกคนที่มีความทุกข์มากสุดคือคนมีความโลภมากนี่ทำมันไม่ยอมฟังเสียงเพราะงั้นมันจึงมีแต่กองทุกข์ไปที่ไหนเมื่อไม่ได้แล้วมันก็ความโกรธความแค้นมันก็เป็นเงาตามตัวเพราะราคะตัณหามันหนุนออกไป หนุนออกไปให้ดีดให้ดิ้นตลอดเวลาตัวนี้ตัวสำคัญมากทีเดียว ใครไม่กล้าเอาหน้ามันออกมาประจานนะไม่มีใครกล้านี่ไม่ได้ประจานเอาตามหลักความจริงดีว่าดีชั่วว่าชั่วสกปรกบอกว่าสกปรกสะอาดบอกสะอาดตามหลักความจริงรุนแรงบอกว่ารุนแรงเบาบอกว่าเบาตัวนี้รุนแรงมากทุกอย่างรวมอยู่ในจุดนี้หมด ตัวนี้เป็นตัวออกสนามโลกสะทกสะท้านกันทุกยอมยากด้วยความเดือดร้อนเหมือนไฟเผาโลกเนี่ยตัวนี้เองจะเป็นตัวอะไรไปพาดีพาดินให้หานั่นหานี่ก็เป็นไฟแตกกระจายแขนงไปนะตัวนี้เป็นกองใหญ่ของไฟกองแล้วอันนี้ดันออกไปก็แตกกระจายออกไปเป็นความโลภโลภไม่มีประมาณนั่นฟังที่นี่ได้ทรมานสร้างความหวังไม่มีประมาณเอาจนจมไปความหวังยังไม่ถอยยังหวังหวังเลยนี่แหละความโลภมันทำคนให้ล่มจมเป็นอย่างนี้ความโลภธรรมดาอยากได้ธรรมดาพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าโลภนะคนไม่ใช่คนตายไม่ใช่สัตว์ตายมันก็ต้องอยากอยากหามาโดยในกรอบของศีลของธรรมไม่เรียกว่าความโลภนะแต่มันเลยศีลทำไปมันนำความโลภนั้นเข้ามาเผาตัวเองนั่นต่างหากที่ท่านตำหนินะเนี่ยว่าเนี่ยพากันระมัดระวังนะ เวลานี้โรคราคะตัณหานี่รุนแรงมากในชาวพุทธเราเวลานี้ ไปที่ไหนจนจะดูไม่ได้นะมันขนาดนั้นนะมันไม่มีความอายนะมันด้านไปหมดเวลานี้นี่กิเลสเอาวิชารองเท้าหมามาใส่มันด้านจนกระทั่งหน้าคนด้านไปหมดนะมันไม่มียางอายเนี่ยอำนาจของกิเลสลบทำนะที่พอดูกันได้อยู่ทุกวันนี้เป็นเขาเป็นเรามีสูงมีต่ำมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีพี่มีน้องมีครูมีอาจารย์อย่างนี้เพราะอำนาจของธรรมแทรกกำกับอยู่นั้นต่างหากนะคนเราจึงมีสูงมีต่ำไม่อาจร่วงเกินรุ่นอันนั้นนะคือไม่อาจเอื้อมในที่ต่ำสูงรู้จักกาลเทศะสูงต่ำนี่คือศีลธรรมนะบังคับเอาไว้บังคับไว้มนุษย์เราจึงอยู่กันได้พองามตามารยาทก็น่าดูน่าชมเนี่ยถ้าปล่อยให้เกิดไปแล้วแหลกหมดนะมันไม่มีคำว่าเหล่านี้ไม่มีเนี่ยที่เราอยู่ได้เวลานี้คือศีลธรรมครอบเอาไว้บังคับเอาไว้ให้รู้ความพอเหมาะพอดีคือศีลธรรมเรื่องของกิเลสไม่มีแลกหมดเลยมันเหมือนไฟกิเลสกิเลสนี่ก็เรียกว่าไฟราคะขินั่นไฟคือราคะคือตัณหามันเผาได้หมดไม่มีคำว่าสูงว่าต่ำว่าอะไรอะไรมันเผาไปได้ตลอดเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าเมื่อมีธรรมเข้าไปปั๊บแล้วมันจะมีสูงมีต่ำมีกฎมีเกณฑ์มีเกาะมีดอนเนี่ยธรรมจึงต้องมีประจำไม่มีไม่ได้นะบอกว่าไม่ได้สอนว่าให้ละให้สอนมันเราละถอนไม่ได้มันเกินกว่าวิสัยของเราที่จะละได้หยุดอันไหนที่อยู่ในวิสัยให้มีธรรมเป็นเครื่องห้ามล้อกดบังคับเหยียบเบรกไว้มันจะอยากขนาดไหนอยากไปอยากมาอยากดูอยากชมอยากสัมผัสสัมพันธ์อะไรมีแต่ความอยากความอยากความอยากธรรมะนี่เป็นเบรกห้ามล้อห้ามล้อห้ามล้อไว้มันไม่เหนือเบรกก็ได้ล่ะรถนะห้ามล้อไว้มันก็อยู่มันจะวิ่งขนาดจรวดดาวเทียมเหยียบเบรกเข้าไปมันจะลดตัวความเร็วของมันลงทันทีทีนี่กิเลสมันจะผาดโผนโจรทยานอะไรก็ตามไม่เหนือธรรมที่เป็นเบรกห้ามล้อห้ามมันลงไป
ถ้ามันหนักห้ามอย่างหนักเอาทรมานกันนู่นจึงเรียกว่าต่อสู้ข้าศึกในหัวใจของเราเองเพราะข้าศึกคือกิเลสนั่นแหละเป็นภัยต่อหัวใจของเราการต่อสู้เพื่อเราหนักขนาดไหนเป็นไรพอต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดนะไม่ใช่เพื่อเป็นบ่อยเป็นปุ๋ยให้มันเผาเป็นเท่าเป็นฐานไปนี่นะให้มันปล่อยให้มันแล้วเป็นเท่าเป็นฐานได้นะมนุษย์เราต้องมีธรรมเป็นเบรคห้ามล่อไว้นี่เรียกว่าผู้ปฏิบัติตนเรียกว่าผู้มีธรรมในใจต้องมีการหักห้ามมีการดัดแปลงแก้ไขปฏิบัติตัวเองนี่เราพูดจำแบบความจริงให้โลกทั้งหลายเห็นเพราะมันขยี้ขยำตลอดเวลามาไม่ว่าสัตว์หรือบุคคลนะกิเลสตัวนี้จะอยู่ในหัวใจของทุกดวงเว้นใจพระอรหันต์เท่านั้นเพราะนั้นทำไมพระอนาคามียกไว้เสียเพราะท่านจะกล้าขึ้นสู่ความจริงสิ่งเหล่านี้แล้วสำหรับผู้อยู่ในวงนี้ต้องมีการบังคับบัญชาหนาแน่นมันมีกรอบมีฝั่งมีฝาบังคับกันไม่งั้นเรียกตัวนี้มันก็เลยเปิดเปลืองน้ำล้นฝั่งไม่มีอะไรเกินราคาตันหานะถึงน้องสายทราบเอาไว้นะตัวนี้แหละคือตัวออกสนามออกแนวรบตัวนี้พระเจ้าแผ่นดินอยู่ในพระราชวังไม่จะออกรบอวิชชานั่นแหละจอมกษัตริย์อยู่ในพระราชวังคืออยู่ในจิตเป็นเชื้อฝังอยู่ในจิตราคาตันหานี่เป็นตัวออกสนามรับสั่งทุกอย่างให้ทำหน้าที่โลกสนั่นหวั่นไหวเดือดร้อนเป็นทุกอย่างได้ตัวนี้เองตัวออกสนามเผาโลกอวิชชาจึงไม่ออกมันอย่างนั้นน่ะยังปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าสอนไว้มีปิดบังลี้ลับที่ไหนสอนแบบโมฆะที่ไหนสอนตามหลักความจริงปฏิบัติไปมันก็ถึงอย่างนั้นรู้อย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วเห็นแล้วจึงบอกตามที่รู้เห็นว่าจะผิดไปไหนเมื่อมีผู้ก้าวเดินตามนั้นต้องรู้ต้องเห็นต้องละได้ตามนั้น ถ้าเราเข้มแข็งนะเรื่องราคะตัณหาเนี่ยมันสร้างโลกให้วุ่นวายเป็นไปมากที่สุดคือตัวนี้เป็นรากฐานใช้คนโลกให้คนดิ้นรนกระวนกระวายไม่รู้จักบาปจักบุญมีจักจะเอาจะได้ไหมตามใจตามใจตามใจคือตามที่ทั้งนั้นพากันวัดวาข้างหน้าวันนี้พูดจะมาพูดมาพอสมควรมันก็มากที่นั่นอยู่นะว่าจะไม่มากก็มากนะครับวันนี้เอาแค่แค่นี้ก่อนเอาแค่สนามหลวงแนวรบเหรอเอาแค่ที่ยังไม่ฟาดเนี่ยหรอกมันหายลงไปนะเอาแสงนี้พวกเราให้ลบแสงนี้นะก่อนนะให้มันอยู่ในกรอบความพอดีพอดีหญิงชายผัวเมียให้อยู่ในความพอดีทุกคนโลกนี้จะเย็นความโลภจะไม่รุนแรงความโลภไม่รุนแรงการสร้างกองทุกข์ต่อกันในสังคมก็จะไม่รุนแรงต่างคนต่างจะสงบสงบเพราะตัวนี้ระงับดับไว้ด้วยศีลและธรรมเป็นเหยื่อห้ามล้อตามคนตามเหยื่อห้ามล้อแล้วโลกนี้จะสงบลงอย่างให้เห็นชัดเจนนะว่านั้นก็ด็อกเตอร์นะนู้นอะไรนะน้องใครอะฮะมาคนเดียวนี่อยู่นี่ก่อนก่อนเนี่ยรถคันแต่เปิดบนกองบุญนี่นี่นั่นอะไรอ่ะกำลังแคบอย่างนี้เต้เมื่อวานนี่ก็ได้ด็อกเตอร์นะนี่ด็อกเตอร์เยอะแยะได้ด็อกเตอร์สองด็อกเตอร์นะรถดีฮะเดี๋ยวต้องระวังรถครับผมรถล็อกเตอร์ออกจากวัดนะครับเมื่อวานเราโดนหัวแล้วเมื่อวานเราได้ด็อกเตอร์แล้วเนี่ยให้พากันระมัดระวังนะชาวเมืองอุดรให้ทำไมอยากร่มหนาวนะเดี๋ยวรถต้องเคลื่อนชิ้นนี้เหยียบแหลกเลยนะเราว่าม าถวายนี่คือเขามาบูชาธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเครื่องสักการะบูชาเหมือนกับดอกไม้ทูบเทียนเรา
ที่ตั้งบูชาไว้ตามแท่นพระเนี่ยที่เขามาเมื่อวานเท่ากับเอาเครื่องบูชานี่มาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อวานเป็นเครื่องบูชาธรรมทางโลกเขาว่าให้เกียรติทางธรรมเรียกว่าเขาบูชาธรรมในวันที่23นี่ก็ฮะขอนแก่นนะจะไปเทศที่ขอนแก่นจักขอนแก่นเทศที่จตุจักรใช่มั้ยครับผมจตุจักรขอนแก่นก็มีมีครับผมจตุจักรกรุงเทพจตุจักรขอนแก่นแล้วมันเป็นวันที่23เทศที่นั่นเดือนนี้จะมีวันที่23แห่งเดียวที่ไหนนะครับพี่สาวเองเดียวหมดแล้วครับเดี๋ยวรับกระถิ่นครับผมแต่ว่าเดือนพฤศจิกานั้นจะมีแต่วันที่1ครับเริ่มวันที่1ฮะที่1วันที่1ก็มีเทศน์อุดรราชภัฏเหรอครับผมวันที่1พฤศจิกาแล้ววันที่6ที่7ก็มีวันที่13 14ก็จะไปเทศน์ที่นั่นแหละคือวัดป่าน้องขือซึ่งเป็นวันครบรอบ50ปีของหลวงปู่มั่นเราวันที่13 14วันที่13ตอนบ่ายแล้วก็ไปวันที่4เออใช่ตอนบ่ายวันที่4ก็เทศน์นี่ก็ไม่ว่างหยุดหมายเป็นพฤศจิกายนนะงานมีเป็นระยะในพรรษานี้ไม่ค่อยติดกันมากนะแต่ก็มีห่างๆเสมอแต่ที่พ่อถึงกระถิ่นแล้วที่จะชุนมุนนะยุ่งตลอดนะกระถิ่นพอหลังกระถิ่นเรียบร้อยแล้วการกระถิ่นผ่านไปแล้วก็ต้องลงกรุงเทพอีกกรุงเทพนี่ก็ประมาณย่านกลางเดือนธันวาแต่ปกติจะลงนะย่านกลางเดือนธันวาถึงมกราแบบนี้ตอนนี้ไปนี่ต้องหมุนติ้วแล้วไม่มีเวลาจังนี่ก็เป็นกระพอันออกวันสาเสร็จแล้วก็เป็นกระถิ่นนะพี่มาในที่ต่างๆวันนี้เป็นจุดศูนย์กลางของวงกรรมฐานบรรดาศรัทธาทั้งหลายจะมารวมจุดนี้กระจายออกไปที่นั่นที่นี่เรื่อยจุดนี้จะเป็นจุดฐานทัพใหญ่ที่จะรับรองทุกอย่างทั้งท่าเดินประชาชนเรื่องราวต่างจะมารวมจุดนี้แล้วแต่กระจายไปตามสาขาต่างๆไปเรื่อยๆไป ปีหนึ่งปียังมีหนึ่งเพื่อเทศกาลทอดกระถิ่น เงินเดือนมีเท่าไรหมดเลยนะ เงิน รายได้รายอะไรมามากน้อยเงินของเงินเดือนเนี่ยปี การกระถิ่นนี่เรียกว่ามอบบูชาธรรมของพระพุทธเจ้าใครมีสลายก็เป็นอย่างนั้นประเพณีของพี่น้องชาวพุทธเราเป็นอย่างนั้นมีสลายถึงไหนถึงกันเดือนนี้เป็นเดือนที่ว่าเอากระเป๋าแฟกเลยว่างั้น ไม่ว่าปีไหนเดือนกระถิ่นเนี่ยเป็นเดือนกระเป๋าแฟกแต่เต็มที่หัวใจบุญกุศลเต็มอยู่ที่หัวใจกระเป๋าแฟกไม่แฟกเพื่อความเต็มทางด้านจิตใจกระเป๋าแฟกนี่กระเป๋าของการอยู่บ้านคลองโลกคลองสารที่ก็แบ่งสรรปันส่วนไปกินในตัวของมันนั่นแหละเข้าใจไหมที่แยกปากอยากจากปากที่ออกมาเข้าในกระเป๋าธรรมกระเป๋าใจเป็นสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาจากการให้ทานทั้งนั้นแฝงหัวใจเต็มด้วยศีลได้ทำเอาเถอะพี่น้องทั้งหลายไม่ต้องกลัวตายนะพระพุทธเจ้าเลิกด้วยวิธีนี้แหละด้วยวิธีที่กล่าวเนี่ยพระพุทธเจ้าแฟบมาแล้วไม่มีอะไรให้ทานยกกันหาชะลีออกทานอามนจริงท้าวสกัดเทวราชเลยวิตกวิจารมากเป็นห่วงบรรยายพระองค์นี่เดี๋ยวก็จะใครมาขอนางพระรามสีไปก็จะให้ไปเสียแล้วก็อยู่พวกเดียวทางใหม่ร้อนถึงท้าวสกัดเทวราชนะต้องแปลงมิตรออกลงมาเป็นพรามแปด มาขอพระรามสีขอให้สันติเลยนั่นเห็นไหมล่ะก็ให้แล้วก็นี่มาขอเฉยไม่ใช่คนขอทาน
ขาบอกว่าเป็นข้าตกะเทวราชมาขอยับยั้งพระองค์ทานอะไรก็ทานไปไม่ว่าแหละส่วนที่ทานก็ทานไปแล้วแต่สำหรับพระนางมาตีนี้ขอให้เป็นผู้พึ่งบารมีผู้บารมีของพระองค์ตลอดไปอย่าได้บริจาคให้ใครแต่นี้ไปเลยเรียกว่าภาษาเราเรียกว่าไม่บริจาคต่อไปอีกเป็นการขาดสำหรับพระนางมาตีท่านเห็นไหมเก่งไหมนี่แหละแฝงหมดจนไม่มีอะไรเหลือแม้ที่สุดพระนางมัตสีก็จะไม่เหลือแม้ที่เวลาเต็มปึงเต็มทั้งพระพุทธเจ้าด้วยสิเป็นศาสดาองค์เอกนะขึ้นมาเพราะกระเป๋าแฟบนี่แหละพระพุทธเจ้าเต็มสัตว์เต็มส่วนเป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาจากกระเป๋าแฟบนะขึ้นมาเต็มอยู่ที่กระเป๋าภาษาเรียกว่ากระเป๋าใจใจนี้เป็นใจเลิศเลยสุดยอดแล้วสามโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเทียบแล้วนี่คือใจพระพุทธเจ้าออกมาเต็มอยู่ที่ใจนี่กระเป๋าแฝบทางโน้นมาเต็มที่นี่ฮะทีนี้พระนางมัตสีกับพระพุทธเจ้าก็ถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันอันนี้จะยกนิทานย่อมาขั้งวาระสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงพระหนวดนะน่าสลดสังเวชมากนะเห็นไหมพระองค์ทรงลืมพระชายาท่านผู้บารมีของท่านเมื่อไหร่เวลาเสด็จออกทรงผนวดเนี่ยรักแสนรักห่วงแสนห่วงทั้งพูดภาษาของเราก็ห่วงทั้งแม่ทั้งลูกจะเสด็จออกทรงผนวดเวลานั้นเป็นเวลาดึกสงัดนะมองดูเทวดาอะไรบันดลบันดาลให้นั่นนางสักสนมผู้ชายผู้หญิงที่ขับกล่อมบำรุงเรือพระองค์นั้นหลับคอกแคกแคกเหมือนซากผีดิบผีตายเกลื่อนกันอยู่นั่นเป็นที่สลดสังเวชเป็นอย่างมากเนี่ยถึงการเวลาจะออกแล้วนะอะไรก็ช่วยกันอย่างนี้แหละแล้วก็จะเสด็จออกบวชมองดูอะไรก็พระโพธิสัตว์พระโพธิญาณความเป็นรู้เจ้านี้เด่นอยู่ในพระทัยแล้วสุดท้ายก็มองไปหาพระราชโอรสพระราหุลกุมารซึ่งอยู่ในหัวอกแม่เอามองดูแม่มองดูลูกทีนี้งงงันไปตาสินใจอีกทีนึงเห็นไหมล่ะนี่แหละหนักมาหนักอยู่ที่ตรงนี้เองนะไพร่ฟ้าประชาชีก็หนักแต่สุดท้ายก็มาหนักเนี่ยแม่กับลูกลูกอยู่ในหัวอกแม่นี่จะไปชมลูกซะก่อนจะออกบวชเดี๋ยวแม่มันจะตื่นมันจะคว้ามับหลงทิศไปอีกจะไม่ได้ออกเลยตัดสินใจไม่ลาทั้งแม่ทั้งลูกนะนี่เห็นไหมในตำรานะบอกไว้ขนาดไหนรักแสงรักขนาดไหนตัดพระทัยออกขนาดนั้นเนี่ยแล้วเขาจะไปชมลูกอยู่ในอกแม่เวลาไปแต่ลูกแม่ก็จะตื่นมันคว้ามับหลงทิศไปเข้าใจไหมไม่เอาเลยตกลงสละทั้งสองเลยไม่เข้าเลยว่าไปนี่ละออกขนาดนี้หนักไหมทีนี้สรุปความลงแล้วพอได้แต่รู้เป่งขึ้นมานี่จะสำหรับพระนางมัตสีนั่นนะเวลามาเป็นพระยโสธราพิมพาเป็นพระชายาพระเจ้าวาระสุดท้ายนี้เป็นพระชายาของที่ฐานราชกุมารในเวลาสุดท้ายนี้นั้น เวลาพระองค์เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระองค์นั้นน่ะพระนางพิมพานี้ทราบว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทางทิศใดแดนใดนี้จะต้องหันเศียรหรือศีรษะเข้าไปกราบแล้วค่อยนอนตลอดเคารพขนาดนั้นทางนั้นทำทุกขกิริยาเหมือนเทวดาตกจากสวรรค์ลงมานรกตกนรกทั้งไป พระนางพิมพานี้กราบตลอดเวลาตั้งแต่วันเสด็จออกทรงผนวดแล้วหันพระองค์อยู่ทางชาติว่าพระองค์อยู่ทางที่ใดที่ไหนต้องผันศีรษะภาษาของเรากราบว่าพระนั้นก่อนแล้วถึงจะนอนจนกระทั่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วที่นี่นะพอตรัสรู้แล้วก็สมควรแก่กาลเวลาที่จะ เสด็จมาโปรดพระญาติพระวงศ์ทั้งหลายมีพระนางพิมพายโสธราเป็นต้นก็พระสงฆ์จำนวนมากมาบิณฑบาตเอาสรุปเลยเสวยพยาหารที่บางพระเจ้าสุโธทนะที่เป็นพระราชบิดาซึ่งทรงนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จไปโปรดพอเสด็จไปโปรดเรียบร้อยแล้วก็ทรงลำนั่นล่ะพระราชบิดานะ ทรงลำพันลำพึงทุกสิ่งทุกอย่างคุณงามความดีทั้งหมดสุดยอดแห่งความคุณงามความดีของพระนางพิมพาให้พระองค์ทรงสดับพระองค์ก็สดับนิ่ง
ความจริงนั้นใครจะเฉลียวฉลาดรอบโลกกระทายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแต่ไม่ทรงรับสั่งเหตุการณ์หรือกิริยาที่ไม่ควรเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวไม่แสดงใช่ไหมล่ะในพระไตรเต็มหมดแล้วพอลำพึงลำพันถึงบุญถึงคุณของพระนามพิมพาที่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ให้ทรงทราบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แล้วกับที่นี่ก็รับสั่ง พระสงฆ์ทั้งหลายให้แยกกลับวัดกันได้แล้วพระสงฆ์จำนวนมากที่ไปฉันในพระราชวัง แล้วท่านก็รับสั่งกับพระสารีบุตรโมคคัลลาและรับสั่งกับพระราชบิดาที่ได้เวลาทุกคนแล้วก็จะไปเยี่ยมพระนางพิมพาว่าท่านรับสั่งเองละคราวนี้แน่ละที่นี่นะ ออกแล้วที่นี่ จะไปเยี่ยมพระนางพิมพาแล้วก็กำชับ พระสารีบุตรพระโมคคัลลาเพราะทรงทราบไว้หมดทุกอย่างแล้วเวลาพระองค์เสด็จไปจะมีอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพระองค์ทรงทราบตลอดทั่วถึงหมดแล้ว จึงรับสั่งพระสารีบุตรพระโมคคัลลาให้ตามเสด็จสององค์นี้เท่านั้นนอกนั้นให้กลับมดให้ตามเสด็จสององค์แล้ว พอนั่งมาก็ รับสั่งว่านี่นะเวลาเราไปถึง สำนักพระตำหนักของพระนางพิมพาแล้วนั้นน่ะว่าพระนางพิมพาจะมาแสดงอากัปกิริยาอะไรๆกับเรานั้นน่ะขออย่ามีกิริยาการอะไรโต้ตอบหรือคัดค้านนะให้พระนางทำตามอัธยาศัยของนางคือเปิดโล่งให้หมดเลยพระนางพิมพาซึ่งเป็นคู่บารมีของพระพุทธเจ้านะจะมาทำอะไรต่อพระพุทธเจ้าในเวลานั้นข้าภาษาของเราเรียกเขาว่าให้ทำเป็นแบบหูหนวกตาบอดไปหมดเลยเฉยไม่สนใจพระนางจะทำอะไรอะไรก็แล้วแต่จะมาทำกับเราอย่าไปสนใจถ้าว่าไปมีอะไรนิดหนึ่งพระนางเวลานี้นั้นพระบารมีเต็มเปี่ยมแล้วพร้อมแล้วที่จะเป็นพระอรหัตบุคคลขึ้นมาหากมีอะไรขัดแย้งเข้ามาเชื่อพ่อความเสียพระทัยเสียใจนั้นจะทางให้นางสลบสลายและตายไปได้นะแล้วก็จะขาดมรรคผลนิพพานนี้ใหญ่ซึ่งเราความทำความปรารถนาด้วยกันมาเป็นเวลานมนานก็จะขาดสะบั้นลงในระยะนี้เพราะจึงเปิดทางให้พระนางนั่นบอกขนาดนั้นนะพระนางจะมาทำอะไรกับเราอย่าสนใจก็ธรรมดาเราก็พูดภาษาเราก็ผัวกับเมียก็ไปเออจะทำอะไรก็ทำเลยสิพอเปิดแล้วก็ไปก็เป็นจริงๆนะ พอไปว่าพระลูกเจ้าทุกครั้งนะเวลานั้นไปทูลว่าพระลูกเจ้าเสด็จมาถึงหน้าพระตำหนักแล้วเวลานี้นะเท่านั้นนะลูกปั๊บมาแล้วโอ้ยเอาจริงๆอ่ะนั่นเป็นอย่างนั้นนะพอมาก็พันเลยล่ะอันพระพุทธเจ้านะพระองค์ก็เฉยไม่สนใจบรรดาผู้ที่ตามเสด็จก็รู้เรื่องของกันทุกคนก็เฉยให้พระนางทำตามพระเดียสัยที่มีความรักขนาดไหนอะไรๆสุดอยู่ในหัวใจนั้นแล้วให้ทำตามใจชอบว่างั้นเถอะพระองค์ก็เฉยเหมือนตุ๊กตาจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยอยู่ที่พระเผาตักประทับนั่งติดพันอยู่นี่เลย พระองค์ก็เฉยจากนั้นก็แสดงพระโอวาทนี่เรามานี้เป็น เรามาเพื่อพระนางนะ เราไม่ได้มา เพื่อใครนะว่าเวลานี้พระนางนี่สุดขีดแล้วที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปด้วยกันสมกับว่าเราทั้งสองนี้เป็นคู่บารมีสร้างบารมีมาต่อด้วยกันเป็นเวลานานแสนนานบารมีเป็นเวลาสุดท้ายของเราที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารนี้แล้วเพราะฉะนั้นขอให้ฟังตั้งใจฟังแล้วก็พรรณนาความดีของพระนางพิมพาให้พระนางพิมพาฟังเราเคยดำเนินมาแต่ก่อนสำบุกสำบานทุกยากลำบากขนาดไหนแล้วไหมแล้วเล่าให้ฟังสุดจากนั้นก็แสดงถึงธรรมเพื่อหลุดพ้นออกจากทุกข์ที่เราตะเกียกตะกายมานั้นเพื่อทำดวงนี้เพื่อทำดวงนี้นางก็รู้สึกมีความปลื้มปิติแล้วไม่ต้องบอกนะพอเทศก็ไปเทศบวกลงเข้าไปนี่ได้สติสตังได้คติธรรมขึ้นภายในใจมีความปลื้มปิติยินดียินดีในบารมีของตัวเองก็ได้สร้างมากับพุทธเจ้าแล้วค่อยถอยห่างออกไปเองนะนั่นเห็นไหมไม่ต้องได้รับสั่งไม่ต้องได้อะไรแล้วถอยห่างไปเองไปนั่งแสดงธรรมเทศนาให้ฟังจากนั้นก็สำเร็จมากได้ผลถูกท้ายก็เป็นพระอรหันตบุคคลขึ้นมาคนหนึ่งนี่แหละที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติต่อพระนางพิมพา ป
ขนาดนั้นนี่เราพูดมาเรื่องย่อๆให้ฟังในชาดกท่านแสดงไว้พิสดารมากนะแต่นี่เรามาพูดให้พอเหมาะกับเวลาของเรานี่แหละอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมเนี่ยมันจะติดตะพันกันไปอย่างนั้นนะเป็นเองของมันไม่ไปเรื่องเหล่านี้ตายไปแล้วทิ้งแต่บุญกับบาปนี่ติดแนบนี่ยังสายบารมีที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมากับมรรคผลนิพพานก็เกี่ยวโยงกันมาตลอดจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็ดึงกันขึ้นทั้งสองไปเลยท่านอันนี้ให้พรนะมันไปใหญ่แล้วแหละมันเลยไปเลยว่าจะลงไม่ลงเทศไม่มีนโมมันไม่มีเอวังหรอกมันขึ้นเลยมันขึ้นเลยอย่างเงี้ยยะถาวาลวาหาปุราปะริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรตุสังกปาจันโท ปันนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโคเวนัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลาจุอะไรที่จะไปล่ะนี่จะไปแจกของที่ด่านแล้วก่อนวันนี้ของไม่แจกด่านอันนี้ช่อง5นั้นเนี่ยฮะช่อง5ครับผมช่อง5มาตวนช่อง3ก็ออกช่อง11ก็ออกแล้วนะครับผมเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ผมก็จะออกเรื่องยุติธรรมบัณฑิตนะครับเรื่องยุติธรรมฮะสวัสดีมาเมื่อไรเนี่ยมาเมื่อเช้าเนี่ยค่ะพอถึงเนี่ยค่ะมาเมื่อเช้านี่ครับค่ะแล้วก็ใครล่ะค่ะมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวค่ะแล้วก็พวกฝากมาทำอีกค่ะ150 ดอลลาร์ค่ะเอาดีละนะแล้วนี่ใส่นี่ใส่นี่นะใส่ที่ดีละข้างที่นี่ไม่ใช่เหรอไปหาดูอาจารย์ถามอาจารย์นิดดูนะที่พักที่ข้างเลยเราเปิดให้หมดไม่ว่าข้างล่างพื้นล่างนะเราเปิดให้หมดเลยนะชั้นบนก็ได้ถ้าชั้นบนไม่พออยากปีนขึ้นบนหลังคาก็ได้ถ้าไม่อยากตายอย่าปีนเท่านั้นบอกให้เนี่ยหมาเราออกแล้วมันหาอะไรเนี่ยวันนี้มากคนนะต้องได้ละเทวดากับคนต่างกันไหมครับเทวดาช่องฟ้ามหาสมุทรเต็มหมดครับคนเท่ากับปั้นนะคนมากคนมากปั้นเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะเรื่องมีอะไรมาอยู่นะเสร็จแล้วจะไปแล้วให้พรนะแล้วใน9 โมงไปถึงนู่นเที่ยงกว่าเหงื่อมาเยอะวางแล้วนะไปถึงนู่นเที่ยงกว่าจากนี้ไปถึงนู่น3 ชั่วโมงแป่งเลยนะเพราะเราเคยไปมาแล้วอยู่เวลา3 ชั่วโมงไกลรถก็ดีๆสุดเลยนะรถแน่นปังเลยใส่ของเต็มเอียดเต็มเอียดทุกวันวันตากลับวันนี้ใช่เหรอกลับวันนี้นะฟังกลับแล้วกลับด้วยกันกี่คนนะกลับเข้าเครื่องมาช่วยที่เครื่องบินกลับครับนะกับกี่คนผมกลับ3คนครับแต่กล้วยกลับที่เครื่องบินกลับทางกล้วยใครก็กลับกล้วยไปลูกสาวนี่ครับลูกสาวจะไปเครื่องบินลูกสาวกลับเครื่องบินอ๋อกลับเครื่องบินครับผมแล้วแต่แล้วบ่ายแล้วแต่กลับวันนี้ไม่ใช่เหรอครับวันนี้ครับผมจำลองได้ที่กลับแล้วครับ